ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นทางฝ่ายรัฐบาลนะครับเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านเอกครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับท่านสมาชิกสภาทอล์กผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมเชิดพงดาราชครับก็จะขออภิปรายสนับสนุนทางฝ่ายรัฐบาลนะครับให้ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าทางฝ่ายค้อนเนี่ยนะครับยังไม่เห็นภาพรวมในการบริหารของฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจนนะครับอย่างมากก็ได้แค่พูดจาเสียดสีนะครับตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้หาว่าฝั่งรัฐบาลนี่เป็นฟอสซิลบ้างนะครับก็ขึ้นมาแก้ต่างว่าเป็นซากนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งฟอสซิลแล้วก็ไม่ใช่ทั้งซากครับอันนี้เขาเรียกเศษมากกว่านะครับเป็นเศษส่วนๆด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวนะครับท่านทางฝ่ายค้อนบอกว่าเรื่องของการจ่ายเงิน2รอบนะครับที่รัฐบาลวางเอาไว้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จ่ายเป็นสัปดาห์เดี๋ยวก็จ่ายเป็นรายวันนะครับมันจะกลายเป็นค่าแรงรายวันสำหรับราชการแต่อนาคตเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยมองชัดเจนแล้วก็มองขาดเลยว่าเราจะไม่จ่ายแค่ราชการเราจะลามไปถึงพนักงานทุกคนด้วยแล้วไม่จ่ายแค่รายวันแล้วครับเราจะจ่ายวันนึง2รอบเลยครับโดยรอบแรกเนี่ยนะครับเราจะจ่าย8โมงเช้าครับและรอบที่2เราจะจ่าย6โมงเย็นครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เพลงชาติไทยดังขึ้นนั่นแหละครับเงินเข้าแล้วครับพอประเทศไทยปุ๊บเงินเข้าเลยฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็จะปฏิรูปเรื่องของกองสลากด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนครับเราจะปฏิรูปในลักษณะนี้ครับเราจะไม่ออกแล้วครับเดือนละ2งวดเราจะออกวันละ2งวดครับเนื่องจากว่าไหนๆเงินก็ออกวันละ2รอบแล้วเนี่ยนะครับ8โมงเงิน8โมงเงินเข้า9โมงหวยออกเลยครับ6โมงเย็นเงินเข้าทุ่มหนึ่งหวยออกทันทีครับออกกันทีกับรูปแบบการออกสลากเดิมๆที่เอาปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เอาผอ.สำนักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผอ.ป้าๆมันไม่เกี่ยวข้องกับการรุ่นหวยของคนไทยเลยครับเราจะต้องเอาระดับเกจิอาจารย์ชื่อดังที่คนไทยเนี่ยเขาติดตามอยู่มาเป็นผู้ออกสลากนะไม่ว่าจะเป็นเจ๊ฟองเบียร์นะครับนะเจ๊ฟองน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือสีพระมหามุนีอะไรก็แล้วแต่แต่งองค์ทรงเครื่องให้เต็มที่เต็มยศแล้วเข้าสู่กองสลากนะครับจากนั้นนี่นะฮะเราต้องมีแสงไฟสีเสียงเหมือนแบบนะนักมวยปั้มหรืออะไรพวกนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะเปิดตัวไฟกระจายนะครับมีผู้มีระดับให้มันดูคึกคักยิ่งใหญ่จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้แฟนคลับของแต่ละฤาษีแต่ละสำนักเนี่ยซื้อบัตรเข้ามาเข้าชมการออกสลากนี่แหละฮะนี่คือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายค้อนนี่ก็คงจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้คิดแบบนี้ไม่ได้หรอกครับอย่างมากก็ได้แต่ค้านอะไรไปวันๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรามองว่าจะปฏิรูปให้มันเต็มที่นะครับเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนเงินออกปุ๊บซื้อหวยปั๊บเงินออกปุ๊บซื้อหวยปั๊บเป็นการต่อยอดเป็นการลงทุนนะครับและเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับแล้วคนขายอยู่ที่ไหนครับอะไรนะฮะคนขายอยู่ที่ไหนครับคนขายก็รัฐบาลนี่แหละฮะรัฐบาลเหรอครับขอเข้าไปฮะคนขายก็รัฐบาลของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่จะทำให้ประชาชนอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่าออกงวดหนึ่งแล้วหายไป15วันแล้วก็หมออีกงวดหนึ่งเขาเรียกว่าการลงทุนทิ้งช่วงเกินไปนะครับและที่สำคัญฮะเรายังมองไปถึงผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เราก็จะไม่ทิ้งนะครับนอกจากพี่น้องประชาชนวัยทำงานเนี่ยเราก็ยังมองไปถึงเบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะครับเราจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้นะครับแต่เกณฑ์การเพิ่มเบี้ยเนี่ยนะฮะเราจะเพิ่มแบบขั้นบันไดเฉพาะผู้สูงอายุที่ขึ้นบันไดไหวเนี่ยเราถึงจะเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุที่ขึ้นบันไดไม่ไหวเราจะให้นอนข้างล่างก็รายได้ก็เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้มองเห็นถึงปากท้องพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุอย่างแท้จริงครับ
นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ารัศมี4กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้จริงเราก็ไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเราขยายวงกว้างเป็นระดับอำเภอถ้าอำเภอใช้ไม่ได้จริงไประดับจังหวัดไม่ได้ทั้งประเทศไม่ต้องห่วงครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถบริหารได้ถูกใจพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไหนๆเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับเลือกเข้ามา10กว่าล้านเสียงนะครับแล้วเราก็ชนะมาเป็นอันดับ2ด้วยนะฮะแล้วการชนะของเราเนี่ยไม่ได้ชนะธรรมดานะครับชนะอันดับ1ด้วยการรวมกับอันดับ3อันดับ4มาถึงแม้ว่าอันดับ1เนี่ยจะได้14ล้านเสียงเนี่ยนะครับมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ว่าท่านมีเพื่อนเยอะไหมคนไม่มีเพื่อนเนี่ยนะครับยังไงก็ได้เป็นฝ่ายค้านพวกผมนี่พักพวกเพื่อนฝูงนี่เต็มไปหมดแล้วครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะดูพักพวกผมแต่ละคนสิครับดูฮะท่านชาดาเนี่ยนะครับท่านชาดาเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพมากจริงๆท่านชาดาเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในสภานะครับน่าจะอยู่ในซองหงชูรสมากกว่าเพราะว่าหงชูรสตาชาดานะฮะแล้วสำหรับท่านเนเนี่ยนะครับก็จริงๆทำฟุตบอลก็ดีแล้วไม่ควรกลับเข้ามาสภาอีกนะฮะส่วนท่านอนุเทียมของผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าท่านคุมมหาดไทยเนี่ยเหมาะสมมากเหมาะยังไงครับเพราะผมจะต้องให้ท่านไปจัดระเบียบรถกระเป๋อในซอยมหาดไทยก่อนที่อยู่หน้ารามกำแพงเนี่ยนะเพราะโบกทีไรก็เต็มโบกทีไรก็เต็มผมต้องเดินจากปากซอยไปถึงท้ายซอยกว่าจะถึงราชมังคลาได้เนี่ยฮะเราจะบริหารจัดการเขาเรียกว่าครบรอบด้านทุกมิติเขาดูทั้งประเทศจะให้มาดูซอยเดียวได้ยังไงก็ท่านคุมมหาดไทยอะฮะมันมีอยู่ซอยเดียวครับในประเทศในกรุงเทพมันก็มีแค่ซอยมหาดไทยเนี่ยแหละครับที่ท่านจะคุมไหวพอดูสภาพของท่านแล้วนะครับคุมซอยได้อย่างเดียวแหละฮะแต่ดูจากลักษณะแล้วท่านบางครั้งก็ไม่ได้คุมซอยหรอกครับบางทีค่อนก็ให้คนอื่นซอยให้นะครับก็ไม่ได้คุมซอยอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับว่าทางฝ่ายรัฐบาลของเราเนี่ยมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักปากท้องเป็นหลักแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับส่วนฝ่ายค้อนก็คงต้องค้อนต่อไปแล้วก็นั่งตามองตาปิดกระพริบตากันไปนะครับเพราะท่านคงไม่สามารถมีวิสัยทัศน์ได้เท่ารัฐบาลชุดนี้แน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเอกครับเดี๋ยวท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยกมือมีเรื่องอะไรครับคือท่านประธานที่เคารพครับผมหารือกับท่านเอกติ๊กต็อกนิดนึงนะครับเนื่องจากนโยบายที่ท่านนำแถลงเมื่อกี้เราไม่ได้ปรึกษากันนอกรอบนิดเดียวฮะท่านเอกโอ้โหความคิดท่านสุดยอดมากผมขอขยับนิดเดียวครับเวลาออกหวยวันหนึ่งสองงวดเนี่ยนะฮะขยับจาก8โมงกับ6โมงเป็น6โมง20กับ8โมง20ได้ไหมครับทำไมครับท่านครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีคนยืนเคารพธงชาติครับพอ8โมงหวยออกไอ้8โมงเงินออกมันก็สับขาหลอกกันแล้วครับแล้วก็รีบไปซื้อหวยใครจะยืนครบธงชาติครับท่านประธานอาจจะยืนไทยรวมประเทศชาติไทยนี่โอ้ยิกเลยมันจะเสียภาพลักษณ์เดิมครับท่านประธานกับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ชอบไอเดียนี้มากเลยออกสลากวันหนึ่งสองงวดหวยใต้ดินวิ่งกันหูดับตับไหม้เลยครับท่านประธานที่เคารพอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่อยากจะเรียนเสนอก็คือโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งที่เอาเกจิอาจารย์ทั้งหลายเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยมาหมุนกงล้อเนี่ยอันนี้เยี่ยมมากสุดยอดไอเดียเดี๋ยวเราจะต้องลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่ขอนิดเดียวครับตอนช่วงล้วงลูกบอลเนี่ยนะครับท่านเอกฮะช่วยเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่แต่งชุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยนะล้วงแบบไร้ชีวิตชีวาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโคโยตี้ได้ไหมครับผมให้สังเกตเวลาเจ้าหน้าที่ของรัฐล้วงแบบไร้อารมณ์มากเลยแล้วก็โชว์เงี้ยมันไม่ได้ฟีลลิ่งไม่เชื่อถามลุงผมดูสิถ้าให้โคโยตี้ล้วงควับแล้วช้อนมาแล้วได้อารมณ์ไปเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
นิดเดียวนอกนั้นดีแล้วโคโยตี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้อิตาลีไปช่วยหาให้เพราะเป็นเอเย่นใหญ่ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ประท้วงนะครับเชิญครับฐานะฝ่ายคอเนี่ยนะครับอยากจะแนะนำทางรัฐแบนนิดหนึ่งนะครับโดยอย่างยิ่งท่านเอกท่านแนะนำบอกให้กองสลากค่อยๆขยับจากการออกปกติเดือนละ2ครั้งมาเป็นวันละ2ครั้งท่านจะสร้างภาระให้กับประชาชนนะครับเพราะประชาชนจะฝันไม่ทันครับท่านประธานครับทุกวันนี้เดือนหนึ่งสองครั้งก็ยังหาเลขยากอยู่แล้วครับท่านประธานครับมันมีทั้งเช้ามีทั้งเย็นยังพันไม่ทันจบเลยมันมาอีกแล้วกรุณาเห็นเข้าใจความฝันทักนิดหนึ่งนะครับไอ้แมว5ขาหมา8ขาเนี่ยนะครับมันไม่พอครับแล้วไหนรายการโทรทัศน์จะต้องออกมันจะออกกันตอนช่วงไหนที่จะให้คนใบ้หวยดิท่านเสนออะไรดิท่านต้องคิดแล้วท่านก็ไปแนวความคิดว่าไปยกเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนมันต้องคิดให้มันจบวงจรไปเชิญปลัดเอามาหมุนวงล้อปลัดเก่าๆเนี่ยก็ไม่เอาท่านควรจะเอาปลัดขิกมาครับเขารอเชิญอยู่ไม่มีใครเชิญเอ๊ะมันท่านอยู่มานานไม่ขึ้นเป็นนายอำเภอแล้วเหรอครับไม่รู้ดิเวลามาท่านอาจจะพักหัวนิดๆหน่อยนะลักษณะของประหลัดขิกนะครับก็หมายความว่าระหว่างเนี้ยท่านก็ทำไปอะไรมีวงไฟวงล้อไหนๆมันมีวงไฟวงล้อขนาดนี้ก็นิมนต์พระมาพิจารณาผ้าไปเลยดีไหมครับช่วงนั้นนะครับพิจารณามันทำไปซะเลยมันขึ้นเมนเลยจะไหมประหลัดขึ้นมาก็เผาไปซะเลยนะครับหมดเรื่องหมดราวแล้วถ้าจะนิมนต์พระนี่แนะนำให้นิมนต์พระมหาโอเลี้ยงครับมหาโอเลี้ยงเนี่ยฉายาใหม่ของท่านคือมหาอเมริกาโน่ครับเห็นไหมนิมนต์นิมนต์ท่านขึ้นมาสวดใช่ไหมอันนี้มันก็ดีแล้วท่านก็ไปมองมุมมองของอะไรนะจะต้องเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ต้องไปดูตามขั้นบันไดท่านหันไปมองสมาชิกของพรรครัฐแบนของท่านก่อนมีปัญญาขึ้นบันไดไหวไม่ได้อยากจะถามนิดนึงลุงป้อมในช่วงหลังไม่รับทอดผ้าแล้วขึ้นบันไดไม่ไหวดูดอกแดกดอกแดกประกาศข้ามความขัดแย้งข้ามเนินจอดรถยังไม่พ้นเลยจะข้ามความขัดแย้งบ้าอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเสนออะไรท่านดูคนของท่านก่อนนะเรามีปัญญาทำอะไรกันบ้างนะมารัฐมนตรีรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีนะเรียกอะไรรัฐมนตรีวัฒนธรรมลองดูสิเนี่ยเข้าไปประชุมครม.ท่านว่าเสร็จกี่วันฮะให้รัฐมนตรีนี่พอรัฐมนตรีนี่เข้าไปพูดรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีเข้าไปพูดเนี่ยมัวแต่ลำมาอยู่นี่อังคารหน้าไม่รู้จะประชุมเสร็จหรือเปล่านะครับมันต้องพิจารณาดูสมเหตุสมผลเราเสียดายถ้าอยากให้ทุกท่านได้ดูสมาชิกทางฝั่งฝ่ายค้อนของเราเราปรับตัวเราแต่งเนื้อเตรียมตัวกว่าจะทำหน้าตากว่าจะมาเป็นเราทุ่มเทเต็มที่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เราท่านสมชายเป็นคนที่เชียร์ลุงมาตลอดเห็นไหมครับวันนี้ยังมาอยู่กับพวกเราเห็นไหมครับใช่ไหมเขาได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไปอยู่กับรัฐแบนมีอะไรดูสภาพสังขารอย่างนี้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากท่านประธานหน่อยว่าท่านประธานอย่าไปให้โอกาสพวกรัฐแบนถึงพูดกันไปพูดกันมาอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกผสมกันจนกระทั่งไม่รู้พันอะไรเป็นพันอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแล้วอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเรามันจะเดินหน้าไปได้อย่างไรให้คนมีคุณภาพอย่างคุณโรมเข้ามาเรามีพร้อมอยากเอาตัวสูงเราก็มีโรมให้อยากจะเอาแบบประเภทสว่างสวัยมีความสดใสเราก็มีช่อใช่ไหมแสดงออกใช่ไหมอันนี้ก็ดีถูกไหมแล้วเราอยากจะได้
ระดับเนี่ยนะธนาเทียมเนี่ยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีคนคุณภาพแท้ๆหรือถ้าอยากจะได้ทางภาคอีสานบ้างเราก็มีอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายนี่คนอีสานรู้อย่างฝั่งนู้นเนี่ยใช่ไหมท่านพนมบอกว่าอะไรนะแต่งแล้วแต่งชุดไรเดอร์มาถามว่าแต่งเข้ามาได้ยังไงเป็นไรเดอร์อาจารย์สมชายก็ถามว่าเป็นไรเดอร์อาจารย์สมชายบอกทีก็เป็นเบาหวานด้วยอ้าวถามเป็นไรเดอร์ก็ต้องตอบว่าเป็นเบาหวานนี่มันเป็นการสอบถามไงว่าเป็นไรเดอร์ทำไมแกตอบภาษาอีสานก็เป็นเบาหวานมันจะมีอะไรถูกไหมครับแล้วเบาหวานจะแต่งตัวยังไงครับอ้าวก็เป็นไรเดอร์ไงก็ถามว่าสอบถามด้วยเรื่องสุขภาพว่าเป็นไรเดอร์แค่นั้นเองคนอีสานเขาจะฟังรู้เรื่องเป็นไรเดอร์ใช่ไหมเหมือนว่ามึงเป็นอะไรเดอร์นะไม่อย่างนี้ไปคนอีสานเท่านั้นจะรู้เรื่องไอ้ฝั่งนั้นคุยกันเหนือนี่มันไม่รู้เรื่องกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันมีความหลากหลายต้องมีความแหลกหลายนะขอฝากไว้นิดหนึ่งท่านประธานอย่าไปหูเบาฟังคนมันไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้เรื่องวาวไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดท่านประธานนะรัฐบาลจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีฝ่ายค้อนเพราะคุณจะไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่มีฝ่ายค้อนคอยกระตุกคอยอะไรฟังเราบ้างฟังแล้วก็เอามาพิจารณาสักนิดหนึ่งนะทำอะไรต่างๆให้มันดีอย่ามาน้อยอกน้อยใจมาว่าพวกเราหาว่าพวกเราจ้องไปโค่นที่เขาอยู่ไม่ได้โค่นแต่เรารู้ว่าอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปเองครับ